มีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์พังโถมโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ข้อ2ห้ามลักทรัพย์ข้อ3ห้ามประพฤติผิดในกามข้อ4ห้ามพูดเท็จข้อ5ห้ามดื่มสุราแล้วเบนจะทำทั้ง5ว่าอย่างไรในบอกชัดๆอีกทีข้อ1เมตตากรุณาข้อ2สัมมาอาชีพข้อ3กามสังวรข้อ4ต้องมีสัจจะข้อ5สติสัมปชัญญะศีล5ข้อธรรม5ข้อธรรมใจทำได้สักข้อหรือยังมีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์พังโถมโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตสมปรารถนาทุกหมู่บ้านรักษาศีลห้าสังคมน่าอยู่อย่างยืนพุทโธพุทธังธัมมังสังฆะกราบคารวะองค์พระสัทธาติรัตนะพระศาสนาอันเป็นมคาตถาคตเจ้าเตดไว้เป็นตางเฮือเตียวตองเตาเข้าสู่นิพพานจันฟ้าสร้างสมผลบุญจะได้ตูนจ่าหีบเพลงไวนาฟังธรรมวันศีลวันพระยาละลงหลำนะตักบาทฟังธรรมจำศีล85หน้าแรงฝนหนาวหนุ่มสาวทวนหน้าเท่าแก่ชลาญาติมิตรจำศีลฟังธรรมกำให้ชีวิตบุญติดไต่เต่าตัวไปความดีเฮานั่นบ่หนีไปไหนแน่โจรบ่ลักไปไฟไหม้บ่เสี่ยงซุกจุ่มเย็นใจนวลใจใสเกรียงจือเสียงถึงดีแต่เล่าบุญรักษาศีลนั่นเป็นข้อเก้าตามแบบเบาเดิมมาอาทาศีลปัญจสิกขาพระศาสดาว่าไว้อย่างอันเบื้องต้นคุณธรรมจำไว้ให้แม่นมั่นศีลสำคัญเข่งครัดข้อสองทัดมานั่นใครจะแม่นตาดบุญเกิดจากใดเตตานวัตถุสิ่งทรัพย์เขาสุขเขาสารจกจ่ายเป็ดตานแบ่งปันเนื้อเจ้าอย่าจกคนขอคนแก่คนเฒ่าถวายให้พระเนนเถน้อยบุญปาวาสนาทัดมาปังซอยเมตตาจองหอยตวยตันกำจัดโลภะโทสะโมหันปั่มเป็งตึงหวันกุศลหอมป่อรักการทำบุญครบสามบาทคอกาวย่อฟังมายาละและนายเหยก็ขอ
ถวายความเคารพหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำปางหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าอำเภอหลวงพ่อรองเจ้าอำเภอหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลหลวงพ่อเจ้าวัดพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระเนรเถรน้อยทุกรูปทุกตนนะพร้อมกับขอเจริญพรกับคณะสถาญาติโยมผู้ฟังทุกโถนทุกท่านบ่ว่าจะเป็นทางบ้านนะบ่ว่าจะเป็นตั้งต่างจังหวัดต่างอำเภอแจ้งโฮมบางเหนือเมืองปานแม่ทะเกาะคาซบปากหางชัดนะที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าทั้งสอทรปางของเฮาที่เปิดคืน97เมกะเฮิรตซ์นะสอทรลำปางของเฮานะที่เปิดฟังรายการธรรมะยามเจ้าก็จะมีเนื้อหาสาระธรรมต่างๆมาอุปจาคือกับคณะสถาญาติโยมหลายในการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนตัวทุกคนทุกท่านจะได้มีพลังภายในในการดำเนินชีวิตต่อสู้กับอุปสรรคพยันตรายต่างๆนะเพราะว่าธรรมะย่อมชนะอาธรรมสร้างความสดใสความสร้างความแจ่มใสให้เป็นสีให้เป็นสิริมงคลให้เป็นเดชให้เป็นอำนาจในการดำเนินชีวิตเราไปเราแปลงแต่ละวันแต่ละวันไปนี่แหละก็คือพลังพลังภายในที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้นะพลังภายในก็คือจิตคือใจพลังภายนอกคือกายของเรานั่นเองพลังภายนอกก็คือญาการญางานไปบกให้ปกสวนทำงานราชการอย่างไปต่างๆนะพลังภายในก็คือพยายามทำใจให้มันเบาสบายยกมาให้จุงระดับปนหัวเราได้ทำจิตให้เบาทำจิตให้บางทำจิตให้ว่างนะทำจิตให้สะอาดสดใสนะถ้าจิตเบาจิตว่างจิตสดใสใจก็เป็นบุญนะมันก็ยังคือคลายความทุกข์ความโศกความขุ่นมัวต่างๆออกไปได้นะคณะสถาญาติโยมทั้งหลายนะอีกด้านหนึ่งก็จะเดินพรอนุโมทนาบุญกับสวทลำปางของเฮานะตีได้มาคือเวลาออกอากาศในช่วงตอนเจ้าๆนะโดยการนำของผู้อำนวยการคุณเดือนอินตาเป็นต้นฝ่ายรายการก็จะมีคุณกาญจนาอินทาฝ่ายดีเจก็จะมีดีเจก้อยอัจฉริยพรพงษ์ชันดีเจเอลชุติการเราใช้นะเป็นต้นนะแล้วก็คณะฝ่ายช่างเฮาตีเรื่องประใดนะตีเปิดเปิดเฮาว่าผู้ปิดทองหลังพระนะตื่นเจ้ามาเปิดสถานีให้เฮาได้ฟังกันนะตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเวลาฝ่ายช่างเฮานะเดือกรับเดือกก็คือพยายามปิดสถานีเฮานะได้ฟังได้ยินได้เนื้อหาสาระต่างๆตั้งสอทรปางของเขาอย่างมีระบบนะว่าจะเป็นข่าวสารโดยเฉพาะช่วงนี้น้ำท่วมนะว่าจะเป็นงานของทางท่านผู้ว่าด้วยนะทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วยขนส่งจังหวัดสาธารณสุขนะโรงพยาบาลแล้วก็ขนส่งจังหวัดเปิดขยามารวมกันนี่พยายามจะโฮข่าวสารทั้งราชการก็จะต้องเปิดมาฟังโซ่ทรปังของเขาความเคลื่อนไหวต่างๆประวัติจะเป็นนโยบายของรัฐบาลนะตั้งข่าวสารธรรมะอย่างต่างๆนะก็จะอยู่ที่โซ่ทรปังของเขาซึ่งเป็นสถานีหลักสถานีใหญ่นะในเขตภาคเหนือของเขาจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่มีคุณภาพปกคุ้มภาพปกคุ้มเสียงเนื้อหาสาระต่างๆอยู่ที่โซ่ทรปังของเขานี่เองนะอันนี้คือฝ่ายช่างเราด้วยกันน้ำของหัวหน้าประสานทีมทองนะคุณโยมแหลมเพชรนันตาแสงคุณอิทธิพลพงษ์ฉันคุณภูพิงพงษ์สิริแสนช่างต่อนะว่าที่ร้อยตีอาทิตย์วันนะวารีเป็นต้นวันนี้เขาได้ช่างเจมนะอิทธิพลพงษ์ฉันนะมาควบคุมภาพควบคุมเสียงคือการคณะสถาญาติโยมทั้งหลายได้ฮับโห่ฮับทราบได้เห็นภาพกันนะในช่องตอนเจ้าวันนี้ก็ตกใจนิดนึงนะพอคุณเตียมาปุ๊บตีห้าปุ๊บจะมีเพลงหมู่บ้านสินห้าอันนี้ปุ๊บตีสี่ห้าสิบห้ามาปุ๊บเนี่ยก็เลยตกใจน้อยนึงนะแต่ก็ได้เนื้อหาสาระเยอะๆนะทางฝ่ายช่างกว่าจะให้เขาได้อู้เนื้อหาสาระธรรมเยอะๆบางครั้งมันอาจจะได้เนื้อหาสาระน้อยเพลงก็ประมาณ5นาทีไปนะแต่ว่าจะเข้าเนื้อหาสาระธรรมในวันนี้ก็จะขอประกาศข่าวนะให้กับคณะสถาญาติโยมได้ครับผู้รับทราบเลยว่าในช่วง นี่ก็จะเป็นช่วงงานทำบุญเปรตผีกันนะจะได้ทำบุญเปรตผีในวันก่อนก็จะเป็นบ้านตาที่เป็นกินข้าวสลากันไปนะก็จะมีคณะสถาญาติโยมทั้งหลายไปร่วมทำบุญนะไปร่วมกินร่วมตานกันเยอะแยะมากมายนะงานกินงานตานเนี่ยคณะสถาญาติโยมหลายมีประโยชน์ตรงไหนมีประโยชน์ตรงที่การสร้างสรรค์สุขภาพทางกายเฮือเฮาฮู้จักปล่อยวางเฮือเฮาฮู้จักเข้าสังคมนะเฮือเฮาฮู้จักปล่อยวางเฮือเฮาฮู้จักฐานะต่างๆเฮือวางกันไปมาอูมาจ๋ามาสนทนากันมาปล่อยมารีแลกซ์ร่างกายจะเห็นคนเฒ่าคนแก่เฮาเนี่ยมาฟ้อนมาล้ำมาอย่างกันนะในช่วงงานเปรตผีกันแล้วก็จะมีการ
จนเฮาปล่อยวางซึ่งกันและกันปล่อยอารมณ์ซึ่งกันและกันจะไม่มีเรื่องเดือดร้อนจะไม่มีเรื่องทิฏฐิมานะต่อกันในการประกอบพิธีทางศาสนาเฮาบ่ว่าจะเป็นการละเล่นต่างๆนะอันนี้คือการทั้งกายนะปล่อยวางบางคนก็ม่วนนั้นสันเล่ากันในเรื่องงานประเพณีงานประเพณีต่างๆนี่แหละคืองานกินสลากนะที่เปิ่นผ่านกันไปนะในช่วงตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปเนี่ยเดือน12เป็งเนี่ยเปิ่นก็จะเริ่มกินข้าวสลากกันบางทีเปิ่นก็จะเป็นเปตพีกันอย่างเช่นวัดจิวัดสิงใจเนี่ยเปิ่นจะมีงานบุญเปตพีนะท่านพระครูวิบูลสมณธรรมนะเจ้าหน้าตำบลพระบาทนะเจ้าวาดว่าสินใจเปิ่นก็ฝากประกาศข่าวมาได้เรื่องงานทำบุญเปตพีก็จะมีงานทำบุญเปตพีกันเนี่ยบอมปันดาญาสนิทมิสมัยโดยพ่อคนเฒ่าคนแก่เฮาเนี่ยจะต้องช่วยกันป้ากันลูกหลานเพื่อฮู้จักอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมงานกินตานปีไหนมีเตื่อนะคือกับบรรพบุรุษทั้งหลายนะงานทำบุญเปตพีเนี่ยก็บ่งบอกเฮือเฮาฮู้จักว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นวันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของเฮาโคตรเหง้าของเฮาที่เกิดมาบ่ว่าจะเป็นนามสกุลตั้งแม่บ่ว่าจะเป็นนามสกุลตั้งพ่อญาติสนิทมิสหายที่ตายไปเมื่อนานหลายเจนคนเนี่ยเฮาก็มาทําบุญกันในวันบุญเปตพีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลเพื่อให้เกิดความดีในเรื่องความกตัญญูกตเวทีเนี่ยการทำบุญทำทานฮะมันเหมือนการซื้อของมากินซื้อข้าวจานหนึ่งก็ได้กิน1จานซื้อ2จานก็ได้กิน2จานนะอันเนี้ยการทำบุญเนี่ยทำบุญนะเปิ้นฮ้องว่าการทำบุญเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าการสะสมความดีความดีเฮานั่นบางครั้งมันก็ได้มากมายมันขึ้นอยู่กับปีติของเฮาปีติที่มันเกิดขึ้นมาในกายในจิตในใจเฮาน่ะมันจะสร้างเอโดฟินสารแห่งความสุขทางวิทยาศาสตร์แต่พุทธศาสตร์เฮาเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าการได้ความอิ่มใจความอิ่มอกอิ่มใจมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความเต็มอกเต็มใจมันก็เกิดขึ้นอิ่มอกอิ่มใจเต็มอกเต็มใจมันก็เกิดพลังแห่งความเข้มแข็งก็คือพลังศรัทธาเกิดขึ้นอันเนี้ยมันจะรวมกันเกิดมาจากเนี่ยเกิดมาจากบุญเกิดมาจากทานเกิดมาจากความดีเกิดมาจากสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่เฮาทําไปนะอันนี้แหละคือลักษณะการทําบุญในทางพระพุทธศาสนาของเฮาเป็นการสร้างพลังภายในพอพลังภายในเฮาดีปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับหลอดไฟเหมือนกับแสงเปล่งแสงออกมาทั้งรอบทิศทางทิศหน้าทิศหลังทิศซ้ายทิศขวาทิศเบื้องบนนะอันนี้เป็นห้องว่าความเป็นสีความเป็นเดชความเป็นอำนาจมันจะเกิดนะอันนี้คือห้องแก่เฮาเปิ้นยึดมั่นเปิ้นถือเรื่องนี้มาโดยเฉพาะงานเปตพีงานทําบุญกินสลาของห้องแก่เฮาจะทําบุญเต็มที่บ่ว่าจะเป็นก๋วยโจ๊กบ่ว่าจะเป็นหงบ่ว่าจะเป็นบ้านที่เปิ้นตานกันคือครอบองค์ประกอบด้วยปัจจัย4ปัจจัย4มีอย่างของข้าวผ้ายาบ้านข้าวคืออาหารการกินยาก็คือยารักษาโรคผ้าก็คือเครื่องนุ่งห่มบ้านก็คือเครื่องอยู่อาศัยนะอันนี้เป็นต้นเนี่ยคนเฒ่าแก่เฮาเปิ้นทําบุญแต่ย่าคือเกิดปีติเพราะปีติมันหนุนคนเฒ่าแก่เฮาก็อายุยืนโดยเฉพาะคนเฒ่าแก่เฮาจะต้องใช้พลังภายในนักคือความอิ่มอกอิ่มใจเห็นลูกหลานตานเต้ามาพร้อมหน้าพร้อมตากันอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขอันนี้แหละคือคนเฮาน้ําหล่อเลี้ยงสุขภาพจิตของเฮาเนี่ยคนเฮาเนี่ยตัดความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันเบาบางเมื่อจิตมันเบาบางมันก็สบายตรงนี้เป็นต้นนี่แหละคือคนเฮางานประเพณีต่างๆเป็นตัวสนับสนุนเป็นตัวช่วยนะในการดําเนินชีวิตเฮาเฮาจึงมีการปล่อยวางละทิฐิในความเป็นหัวโขนไปร่วมงานร่วมการกันนะยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งกันและกันทักทายกันเนี่ยให้อย่างหมู่บ้านเฮาฮู้จักทักทายกันบ้านเหนือบ้านใต้ฮู้จักทักทายกันทักทายกันก็มาจากงานกินงานตานงานบุญงานกุศลเปิ้นจึงฮ้องว่าสุขาสังฆะสามัคคีความสามัคคีของหมู่คณะทําให้เกิดความสุขวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเนี่ยเป็นญาติยิ่งกว่าญาติอันนี้แหละคือพุทธศาสนาเฮาเปิ้นเป็นศูนย์รวมจิตใจน่ะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นศูนย์รวมจิตใจก็คือวัดก็คือวัดอย่างวัดปริมาณของความเป็นมนุษย์วัดปริมาณในเรื่องจิตใจที่เราอยู่ร่วมกันเฮามีกันเฮามีเปิ้นฮู้ว่าเฮาฮู้จักกาลเทศะก็คือศีลเฮาฮู้จักปล่อยวางก็เฮาฮู้จักใจกว้างก็คือทานเฮาฮู้จักความเจริญก็การทักทายปราศัยกันคือความเจริญในด้านจิตใจนี่แหละเปิ้นฮู้ว่าการทําบุญทําทานมันก็ย่างให้เกิดผลนี่ย่างเฮาอยู่เย็นเป็นสุขกัน
นะฮะอันนี้แหละคืองานประเพณีต่างๆอย่างวัดสินใจบนถามกันเนี่ยในวันที่17เนี่ยท่านพระครูวิบูลพี่พระครูพิบูลสมณธรรมเนี่ยเพิ่นจะถามกันเพราะฉะนั้นก็คือเจิญสถาบันใกล้เรือนเคียงบ้านสินใจบ้านดำรงธรรมบ้านดงตั้งกอกไฟฟ้าพ่องตั้งบ้านเจียงหายที่อยู่ใกล้ๆวัดสินใจก็ไปร่วมกินร่วมตานกันโดยเฉพาะละเด็กละอ่อนวัยรุ่นทั้งหลายก็พยายามสืบสานอารยธรรมประเพณีไปพ่องเนี่ยจะไปเข้าวัดในขณะที่เฮามีความตุกเนี่ยเฮาต้องสะสมเอาไว้นะบางครั้งเนี่ยเฮามีเหมือนกับเฮามี power bank ที่จะชาร์จฐานเฮาบ่ได้ชาร์จไว้เวลาจะเอามาชาร์จมันก็หมดไปเหี้ยเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเตรียมไว้ให้ดีๆเนี่ยไฟฟ้าบางครั้งมันดับไปเฮาบ่มีสำรองเฮาก็มืดชีวิตคนเฮาก็เช่นเดียวกันมันมีบุญหล่อเลี้ยงแต่วันไหนถ้าบุญมันน้อยลงไปเนี่ยมันก็มีความทุกข์เข้ามาแทรกแซงเนี่ยมันก็มากวาดลบกวนจิตใจเฮาอันนี้เช่นเดียวกันธรรมชาติภายนอกธรรมชาติภายในมันสมดุลกันคนเฮาส่วนมากจะเจือในตัวเก่ามากจนในที่สุดลืมเนี่ยเรื่องเล็กประมาทเนี่ยคนเฮาเนี่ยเจือในตัวเก่านักเกินไปโดยที่บ่ฟังเหตุผลจากคนอื่นเนี่ยบางครั้งเหตุผลจากคนอื่นเนี่ยมันเป็นกระจกสะท้อนให้เราคิดให้เราแก้ไขให้เราปรับปรุงให้เราเปลี่ยนแปลงให้เราพัฒนาเนี่ยอันนี้เป็นต้นอย่างพ่อแม่เพิ่นสอนเฮาจะไปนะจะไปหน้ามันน้องจะไปงานคอนเสิร์ตอย่างจะไประวังนะขี่รถจะไปขี่เหลียวนะเปิ้นก็เตือนเฮาจะอ่านนะบางครั้งเฮาใจฮ้อนอะหยังเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บเฮามาเกิดได้ไม่รู้โอ้โหอีเฮาเจอพ่อแม่หรือบ่ดีนะเฮาเสียแข้งเสียขาไปแล้วเสียอนาคตไปแล้วเปิ้นบ่คือหาหมู่เฮียนก็บ่เฮียนนะไปแอวไปเล่นไปอย่างเหี้ยพอแก่ตัวลงมาปุ๊บบ่มีการบ่มีงานทําบ่เป็นข้าราชการทหารตำรวจอนาคตบ่สดใสก็ตกกันน้อยเนื้อตามใจแฮมนะพอเฮาบ่เจอพ่อเจอแม่เปิ้นถึงห้องว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้อาบน้ําร้อนมาก่อนเปิ้นฮู้ประสบการณ์เปิ้นเคยได้เดินทางตั้งหน้ามาก่อนเฮาแล้วเปิ้นผ่านประสบการณ์มาละเปิ้นมาสอนลูกสอนหลานเปิ้นพ่อว่าเปิ้นก็ฮู้ประสบการณ์ชีวิตมาแล้วนั่นแหละคือคนเฮาแก่เพิ่นสอนเฮาเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องช่วยกันนะเพื่อที่จะฮื้อการดําเนินชีวิตเฮาไปอย่างผาสุกร่มเย็นนะโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาของเฮาในด้านจริยธรรมประเพณีต่างๆเราต้องสืบสานนะเฮาจะไปละของเก่าจะไปเมาของใหม่บางครั้งของใหม่มันใจได้บ่เมินนะของเก่ามันเป็นของถาวรเหมือนกับเฮาบอกว่าสมัยตะก่อนอยู่กันม่วนอากาศก็เย็นสบายฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลประเพณีเนี่ยคนแอวกันนักคนม่วนนั้นสันเล่ากันมีดนตรีมีลําวงมีหยังม่วนนั้นสันเล่ากันแต่ว่าเดี๋ยวมีดนตรีมีลําวงขึ้นมาปุ๊บงานเดือดร้อนกันทุกครั้งเพราะหยังเพราะคนเฮาอารมณ์ฮ้อนพออารมณ์ฮ้อนปุ๊บมันก็ย่างคืองานเสียทำลายร่างกายคันบบตีกันฆ่าลันฟันแทงกันในงานประเพณีต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นองค์ประกอบตีที่ยากคือคนเฮาบ่มีจิตสำนึกในความเปิ้นเฮาว่าในความได้การสร้างความสุขน่ะคนเฮาถ้าไปเอางานไหนมันม่วนกันไปอู้ไปจากกันนั่นแหละคือเกิดความสุขน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคําว่าศีลธรรมเนี่ยเนี่ยคือมันเย็นเนี่ยคือในน้ําใจหรือว่าจิตใจมันเย็นลงไปคือมีสติคือคิดว่าปัญหาถ้ามันเกิดแล้วปุ๊บมันยุ่งยากมันเกิดความทุกข์นะเนี่ยคือปัญหามันเกิดเฮาต้องได้รับอายะแผ่นดินว่องอย่างต่างๆเพราะนั้นธรรมะเนี่ยจะเป็นเนี่ยเป็นตัวเนี่ยเฮาได้มีสติคิดว่าเออเนี่ยเฮาเกิดมาเพื่อหยังเกิดมาสร้างความสุขความสุขที่เฮาไปเนี่ยนั่นคือเป็นความทุกข์บนพื้นฐานแห่งความสุขเนี่ยเนี่ยไปแล้วเกิดความทุกข์ก่อนบางคนขี่รถเครื่องปุ๊บบ่สนใจบิดอย่างเดียวพอจนมาก็ปุ๊ดเกิงเหี้ยนะสุดท้ายปุ๊บมีกระตัวเนี่ยรักษาตัวได้มีกระตัวแข็งหายไปเนี่ยตั้งแต่เอวหายไปเนี่ยพ่อแม่ต้องมาป้อนเขาเนี่ยพ่อแม่ต้องมาดูแลแหมเนี่ยว่าจะต้องคิดให้ดีๆในการดำเนินชีวิตถ้าเขาอยากจะสร้างความสุขที่มันเป็นความสุขที่ถาวรก็คือจะต้องมีสติมีสัพพัญญะมีปัญญาในการดำเนินชีวิตพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเอาไว้ให้เขาเนี่ยเป็นธรรมะที่ดำการดำเนินชีวิตไปอย่างมีเป้าหมายมีจุดประสงค์การดำเนินชีวิตคนเฮาเนี่ยเป็นบอกว่าเป้าหมายจุดประสงค์คือความตายนะเป้าหมายของชีวิตก็คือความสุขก่อนที่จะตายแล้วก็ไปเกิดเบื้องหน้าเป้าหมายของชีวิตคนมีเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นไปตามธรรมดาเป็นวัฏจักรของชีวิตนะบางคนจะหู้ตัวปุ๊บโอ้วันนี้แก่ละอันนี้เฒ่าละนะแต่เฮาจะเนี่ยจะได้คือตายแบบมีความสุขตายก่อนตายที่หลวงปู่พุทธทาสเพิ่นว่าตายก่อนตายเนี่ยเขาตายไปจากกิเลสทั้งหลายเพราะกิเลสทั้งหลายมันบ่เข้ามาครอบงำเขาก็มีความสุขพอมีความสุขพบกับจัดมาเกิดแถมบางคนโชคดีกลับมาเกิดกระวงตระกูลเก่า
บางคนโชคดีเกิดกับฐานะที่ร่ำรวยขึ้นมาขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เขาได้ทำเอาไว้มันก็เป็นตัวทรงอยู่กันไปตัวที่จะทรงอยู่เขาไปสู่โลกแน่ไปสู่สุคติก็คือศีลทานภาวนาศีลคือความเป็นปกติมีจิตใจสดใสน่ะทานกับแย่งเขาเป็นคนใจกว้างไปยึดติดกับสิ่งต่างๆภาวนากับแย่งเขาความเจริญงอกงามมุ่งไปสู่ตั้งแน่เหมือนเขาจะไปกรุงเทพเนี่ยมีรถอยู่กันหนึ่งรถสะอาดตั้งไหนก็หอมชุยบะมีอย่างเป็นอัพน้ำมันก็เต็มน้ำก็เรียบร้อยน่ะเครื่องยนต์ก็เงียบน่ะไปปุ๊บมันก็ไปถึงเป้าหมายน่ะชีวิตของคนเฒ่าก็เช่นเดียวกันจะไปถึงเป้าหมายจะกลับจัดมาเกิดเป็นมนุษย์แถมหรือว่าจะกลับไปกระจายไปเกิดเป็นเทวดาก็ขึ้นอยู่กับศีลกับฐานกับภาวนาศีลก็คือความปกติความสดใสน่ะเมื่อใจสดใสกายสดใสมันก็เบาสบายเหมือนเขาอาบน้ำมันจะโล่งเบาสบายไปทำงานน่ะศีลฐานย่าเขาปล่อยวางย่าเขาบ่หลงบ่ลืมเนี่ยไปพอละไปปุ๊บเนี่ยเขาบ่ลืมอย่างละบ่ติดห่วงนะพอบ่ติดห่วงปุ๊บมันก็ไปตั้งหน้าแบบความเจริญเหมือนกับไฟหน้าเปิดปุ๊บมันก็แจ้งเรื่องมันสดใสนั่นแหละคือการสร้างบุญเป็นฐานเป็นบนห้องเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคำบาปบุญเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดจิตของเขาไปสู่เป้าหมายต่างๆที่เขาต้องการที่เขามีเจ้าเป้าประสงค์เนี่ยเป็นพลังภายในเหมือนกับเขาจะเนรมิตอย่างขึ้นอยู่กับจิตของเขาวันนี้เขาจะสร้างความสุขในการที่จะแย่งให้เกิดความเป็นสิริมงคลก็คือทำใจให้เบาสบายปล่อยไปตามธรรมชาติหนึ่งวันมันจะเกิดอย่างขึ้นก็คือไปตามธรรมชาติเนี่ยบางคนก็เปิดลาดเปิดจ้องเปิดอย่างวันนี้ถ้าเขาคิดถึงเรื่องสตังค์มันก็จะตุกเขาจะคิดถึงเป้าหมายมันก็จะตุกแต่ถ้าเขาไปตามธรรมชาติยิ้มแย้มแจ่มใสในการทำกิจการเขาความยิ้มแย้มแจ่มใสน่ะคือความเป็นสิริมงคลการอู้การจ้าแกนแนะนำเนี่ยคนติดอกติดใจนั่นแหละคือเสน่ห์เขาเรียกว่าเมตตานั่นแหละคือพลังภายในที่เขาได้ทำไปมันเกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเขาความเป็นสิริมงคลก็คือความเป็นสีสีก็คือราศีนั่นแหละถ้าราศีวันนี้ก็เปรียบเสมือนบ้านที่มันโล่งๆเขาสบายแน่ตรงนี้แหละมันจะเกิดพลังความสุขให้เกิดขึ้นพอพลังความสุขมันเกิดขึ้นเนี่ยความจริงมันเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยที่มันใจกันเขาว่าออร่าออร่าออร่าคือเปล่งแสงสดใสนั่นแหละความจริงก็มาจากศีลนั่นแหละความสดใสศีลคือทำให้สดใสทานทำให้ใจสว่างภาวนาทำให้ความเกิดความใจกว้างขึ้นมาน่ะอันนี้คือการสนับสนุนกันถ้าเขาปั่มเปล่งพลังภายในตรงนี้ปุ๊บเนี่ยน่ะมันก็จะเนี่ยคือชีวิตคนเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยอารมณ์อร่อยซึ่งกันและกันน่ะบ่มีความโลภความโกรธความหลงบ่มีความโมหะโทสะเข้ามาเกิดน่ะตรงนี้เป็นปาเฮาบ่เนี่ยเฮาเกิดกามคุณขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะสาธารณญาติโยมความจริงจะอู้ถึงเรื่องงานประชาสัมพันธ์ข่าวกลับเข้ามาเป็นเนื้อหาธรรมะฮะน่ะอันนี้คือวัดสินใจเพื่อจะทําบุญเป็นพิธีวันที่17นะฮะในส่วนของวันที่วันรู้สึกจะเปลี่ยนวันนี้เนี่ยคณะสาธารณญาติโยมทั้งหลายงานทำบุญครบรอบ1ปีมรณะการหลวงปู่พระราธรรมนังการเฮาที่วัดบุญยวาทโดยการนำของหลวงพ่อธรรมโคอนุสาสน์วรธรรมเจ้าวัดวัดบุญยวาทวิหารพระเจ้าในอำเภอเมืองลำปางเปิ้นเจ้าป่าคณะสาธารณญาติโยมสาธารณวัดบุญยวาทเนี่ยมาร่วมกันประกอบพิธีทั้งศาสนาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหลวงปู่พระราธรรมนังการเฮาหลวงปู่พระราธรรมนังการหรือว่าจันกตปุญโญได้มีขนุประการกับสังคมโลกมนุษย์เฮาเยอะโดยเฉพาะจังหวัดลำปางบ่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่เพิ่นได้สร้างขึ้นมาบ่ว่าจะเป็นโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรบ่ว่าจะเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะหลวงพ่อก็พยายามดิ้นรนสร้างวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะในจังหวัดลำปางวันนี้แหละคือผู้เริ่มต้นเนี่ยหลวงปู่พระราธรรมนังการเฮาวันนี้หลวงพ่อพระครูอนุสาสน์วรธรรมเพิ่นบ่ได้ลืมพระคุณของหลวงพ่อที่เพิ่นได้สร้างขึ้นมาคือกับวัดบุญยวาทคือกับโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรคือกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดเทศวันบุญยวาทแห่งพร้อมกับวิไลสงฆ์นครลำปางเปิ้นกลับมาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงพ่อทำบุญให้เปิ้นในวันนี้ครบรอบมรณะการ1ปีนะฮะในวันที่11กันยายน2567เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปก็ขอเชิญคณะสาธารณญาติโยมทั้งการออมสินทั้งการหัวครัวทั้งบ้านเหล่าเพียงทั้งบ้านคาตึกทั้งบ้านหมื่นกาดทั้งบ้านสีเกิดก็ราชการทุกทูทุกท่านตีหูถึงคุณอุปการของหลวงปู่พระราธรรมนังการเขาก็ไปร่วมเปิ้นเฮาไปร่วม
หวนระลึกนึกถึงคุณงามความดีของเปิ่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปคือเปิ่นตีวัดบุญยวาดวิหารอกในอุโบสถวัดบุญยวาดวิหารเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้นะครับวันที่11กันยายนอันนี้ก็ข่าวจากวัดบุญยวาดวิหารแต่ในช่วงวันที่17เดือน12เป็นขอคงจะมีหลายวัดเหมือนกันที่จะรวมทำบุญเปตภีกันตีวัดอาตมาภาพก็ทำเหมือนกันนะคณะสถาญาติโยมมาดอกเป้าแสงดอกบัวใส่เมืองมานะบอกว่าจะเป็นบ้านองค์ละกอนบอกว่าจะเป็นบ้านไม้พัฒนาตั้งหน้าหลวงพ่อเกษมหลวงวัดจังแต้มอะไรอย่างต่างๆนะเปิ้นก็จะมาร่วมกันนะทำบุญโดยเฉพาะสร้างหูเป็นหูอย่างไว้กับวัดกับวานะเพื่อระลึกถึงเนี่ยบุพกะบุพะคนของบุพการีชนที่ร่วงลับไปหมื่นนานได้มาฮับส่วนบุญส่วนกุศลกันที่วัดดอกเป้าด้วยแต่ละตีแต่ละแห่งบุญกระทำกันนะได้วันทำบุญเป็นถือว่าเป็นศาสตร์ปูนตั้งเหนือบ้านเฮาที่ทำกันบอกว่าจะเป็นตั้งก่อค้าแม่ท่าวันนั้นเนี่ยผีตายเก้าเน่าเหมือนก็จะขึ้นมาฮับส่วนบุญส่วนกุศลนะบางคนก็มาปากดเห็นบางคนก็เข้านิมิตกำฝันของนะเป็นต้นนะในช่วงวันเดือน12เป็งนะเป็นต้นไปนะเหมือนกับในสมัยพุทธกาลเนี่ยบุญเปตภีเกิดขึ้นครับสมัยพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลเนี่ยเปิ่นเดรเมตกำฝันหันเปตทั้งหลายในพระราชวังมีเสียงเป่งออกมาสุทุสะนะโสทุสะนะโสเนี่ยเปิ่นห้องหัวใจเปรตทุสะนะโสนะโมพุทธายะเนี่ยเปิ่นห้องว่าเป็นคาถาหัวใจเปรตทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ยินเสียงโป๊กกับเปิ่นก็นี่ก็เข้ากำฝันพระสุบินไปก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าก็มีผีตายเก่าเน่าเหมือนอยากจะมาขอส่วนบุญนะพระพุทธเจ้าก็เลยตัดให้ทำบุญคือกับเปรตทั้งหลายนะจึงเปิ้นเฮาจึงมีบทสวดอาราสีเมเนี่ยคือมาเป็นบุญเปิ้นปั่นปอนให้กับเปรตทั้งหลายได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยฝากเท้าจตุโลกบาลนะไปให้กับเปรตทั้งหลายแล้วก็เท้ายมพบาลทั้งหลายที่ได้ถูกจองจำและนำเอามาส่งบนโลกมนุษย์เฮามารับส่วนบุญส่วนกุศลในช่วงวันเดือน12เป็งวันนั้นจะมากันเยอะบอกว่าจะไปตรงไหนไปทางบ้านพ่องนะบางคนไอ้ตอกในซอยที่เคยไปอยู่ไปกินกันก็ไปหากันในวันนั้นถึงเวลาปุ๊บเที่ยงคืนพวกก็จะกลับกันนะตีนักๆพวกก็จะกลับกันที่ต้องโทษจำจ้องจำก็จะกลับกันวันนั้นแต่ที่เป็นอิสระนะที่เปิ้นบ่มีโทษนักเปิ้นก็ล่อนเหล่พระเนจรไปสอหาญาติตรงนี้ย้ายไปอยู่ตรงปุ้นก็ไปตุยสอหานะอันนี้ก็ถือเป็นเปิ้นห้องว่าเป็นอดีตการเนี่ยเป็นจารีตประเพณีที่เขาได้ทำมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลขึ้นมาเจนปูเจนยาเขาขึ้นมาในเดือน12ปีเนี่ยก็ฝากคณะสถาญาติโยมป้าลูกหลานตาลเต้าไปร่วมทำปูนกันเนี่ยในวันที่17เนี่ยอาจจะเป็นวันเปิ้นห้องว่าวันที่17ก็จะเป็นวันอังคารลูกหลานตาลเต้าอาจจะไม่ได้มาร่วมแต่อาจจะไปทรงไปหยังตอนเจ้าๆเอายายเอายาเอาปูเอาตาไปนะไปรวมทำบุญกับเอาป่อเอาแม่กันไปแต่ละวัดแต่ละวาก็มีงานบุญเปตภีกันอันนี้ก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะแค่คณะสถาญาติโยมไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปคือเปิ่นอันนี้แหละก็คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างสักธรรมที่เปิ่นบอกว่าคนในยุคปัจจุบันทำให้คนในยุคก่อนเนี่ยคนในยุคปัจจุบันเขาเรียกว่ากตัญญูคนในยุคก่อนเป็นห้องว่าบุพการีผู้ทำอุปการะก่อนคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับบนโลกมนุษย์เขาก่อนเขาที่จะมาเกิดที่เขาทำให้เปิดนี่แหละเป็นห้องว่าการทำบุญการตอบแทนคนในลักษณะความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีมีอย่างพ้องหนึ่งเจือฝังคำสอนเนี่ยประพฤติตัวประพฤติสองประพฤติตัวประพฤติตนสมควรได้รับทราบมรดกเนี่ยเนื้อกระสามเมื่อเปิ้นตายไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปฮือเปิ้นอันนี้เป็นต้นเนี่ยคือการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีชนนะเขาก็จะได้อานิสงส์ส่งเสริมตัวเราเขาเรียกว่าบารมีแห่งฐานะบารมีนะอานิสงส์ตรงนี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนพลังภายใน1แต้มนะเหมือนกับเขาสะสม1แต้มเข้าไปนะ2แต้ม3แต้มเฮาสะสมนักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นนะหรือว่าเปิ้นห้องสะสมเลเวลนะที่เปิ้นภาษาอังกฤษเปิ้นสะสมแต้มนั่นแหละสะสมพลังเอาไว้
นี่ยถ้าเขาสะสมพลังบุญเอาไว้หนึ่งเขาก็ได้หนึ่งแต้มเขาก็ได้สองแต้มสามแต้มเขาทำไปสะสมไปด้วยพลังจิตของเขาติดน้อมไปตัวซ้ำได้หนักจากเขาได้หนึ่งแต้มทำเป็นอานิสงส์เขาทำไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เขาทำไปด้วยจิตตั้งมั่น เป้าหมายเขาจะไปเกื้อทำบุญเป้าหมายไปติดพระสงฆ์พระสงฆ์คือสมบูรณ์ที่สงเป็นผู้ทรงต่อไปแห่งกรรมหนึ่งเนี่ยเป้าหมายเขาไปอยู่ที่ใครอยู่ที่ป่อที่แม่ที่ปู่ที่ย่าที่ตาที่ยายที่บรรพบุรุษของเขานามสกุลโคนเงาของเขาเขาตั้งเป้าหมายไปตรงนั้นเขาไม่ได้ตั้งจิตเป้าหมายไปที่พระสงฆ์เขาตั้งเป้าหมายไปตรงนั้นแต่จิตเขาน้อมไปกับสิ่งที่เขาจะส่งไปพร้อมกับเปิ้นห้องว่าตู้เจ้าที่เปิ้นปันป้อนเฮ้ตู้เจ้าที่เปิ้นปันป้อนเฮ้เปิ้นห้องว่าปฏิฆะหกผู้ควรแก่การรับเนี่ยทายกก็คือผู้ให้เขาเฮ้ด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้รับสืบต่อไปด้วยพลังแห่งศีลเปิ้นมีศีล227ข้อบางคนอาจจะบ่ถึงก็ได้แต่227ย่อมมากกว่าศีล5ศีล227ขาดไป5ข้อก็เหลืออยู่222มันก็มีพลังส่งไปให้อันนี้โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาเขาจะเห็นตู้เจ้าพระสงฆ์อยู่วัดอยู่ว่าทำวัดสวดมนต์กันทำวัดสวดมนต์หนึ่งก็คือการสร้างพลังภายนอกเพื่อให้เกิดพลังภายในพลังภายในก็คืออานิสงส์อันนี้ส่งตรงนี้มันเกิดมาจากอย่างเกิดมาจากเสขีวัดเสขีวัดมีการอย่างหนึ่งส่วนบนทำวัดกวาดลานวัดบิณฑบาตฉันยาดองได้นะบุญนาต้องห่มผ้าบางสกุลเนี่ยอันนี้คือการควบคุมบนห้องเสขีวัดคือเป็นสมณะสารูปเขาก็จะได้อันนี้ส่งตรงนี้ยิ่งเขาเห็นพระตู้เจ้าอยู่วัดพบถามว่าเปิ้นอยู่วัดก็เปิ้นอยู่วัดเนี่ยเปิ้นจะไปไหนก็เปิ้นก็ไปของเปิ้นแต่เปิ้นก็จะต้องสัตหะเปิ้นมีคำกล่าวของเปิ้นเนี่ยอันนี้คือถ้าเขาคิดจีปุ๊บหนึ่งเขาจะได้พลังศรัทธาคือความเชื่อมั่นพลังศรัทธาความเชื่อมั่นเกิดมาจากอย่างเกิดมาจากศีลเกิดมาจากเกิดผ่านเกิดมาจากภาวนาศีลก็คือความสบายใจความสดใสที่เขาตั้งจิตใจที่บริสุทธิ์ทานก็คือความใจกว้างที่เปิดโอกาสให้เปิดภาวนาคือการตั้งจิตให้งอกงามไพบูลย์บวกกับฐานที่เขาได้ทำไปฝากส่งไปด้วยความศรัทธาจากผู้รับก็คือปฏิฆหกนั่นแหละก็คือจุดเป้าหมายประสงค์ที่เขาจะได้ไปถึงยังถึงเป้าหมายเป้าหมายเขาคืออย่างคือจิตที่เขาส่งไปการส่งไปก็คือฌานคือกระแสจิตที่เราส่งไปเป้าหมายเขาอยู่ตรงไหนตรงที่บรรพุราภาชนทั้งหลายเปิ้นเขาว่าญาณนะมีฌานกับญาณญาณก็คือเป้าหมายคือที่เขาตั้งไว้ญาณตรงนั้นเขาหูว่าเขาตั้งเป้าหมายญาณคือความรู้สึกคือความรู้นี่ก็คือบุพราภาชนทั้งหลายนี่ที่นี่เขาตั้งเป้าหมายตรงนั้นปุ๊บเจตนาที่เขาเนี่ยเอาไว้นี่ในขณะที่เขาตั้งใจผ่านพลังภายในแห่งอันหนึ่งก็คือตัวเจ้าส่งไปแห่งอันหนึ่งคือพลังจิตนั่นแหละคือเป้าหมายที่เขาจะไปถึงตรงนั้นเองเหมือนกับเขาจะยิงธนูนี่เขาตั้งใจเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเขาตั้งใจนั่นก็คือการตั้งจิตของเขาที่เขาถวายไปของงานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดพลังนะจิตของเขาแล้วก็ส่งจิตไปที่เป้าหมายที่เป้าที่เขาจะไปเนี่ยถ้าลูกศรมันปุ่งไปตามเป้าแสดงว่าจิตเขาเข้มแข็งจิตเขาศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวเองเบาวันไหวเบาวอกแวกเมื่อจิตมั่นจิตตั้งมั่นเบาวันไหวเบาวอกแวกความศรัทธามันเกิดสูงง่างออกไปปุ๊บมันบอกแกว่งมันบอกเป๋มันบอกไขว้เขวมันก็ปักตามเป้าหมายนั่นแหละคือจิตที่เกิดฌานที่เข้มแข็งฌานก็คือกระแสที่เข้มแข็งทำให้ไปสู่จุดเป้าหมายมุ่งหมายก็คือญาณสุดท้ายเราปุ๊บมีพลังมากมายเขาเรียกว่าวิญญาณความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่พิเศษนั่นแหละคณะสถาญาติโยมหลายทุกวันเนี่ยที่เขาสร้างบุญสร้างกุศลก็เพื่อต้องการฌานต้องการญาณที่เกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายความสุขเขาหูว่าเขานั่งอยู่ณขณะนี้ถามว่าบางคนบางท่านนั่งฟังธรรมะทำงานทำการไปตุกก่อตุกบางคนกระตุกยืนบางคนกระตุกนั่งบางคนกระตุกหลังบางคนกระตุกกายนะตุกเหมือนกันตุกแห่งสังขารมันมีอยู่แต่ถ้าเขาชนะความตุกด้วยกำจัดเวทนาต่างๆได้มันก็จะปกติสุขของเขานะพอมันปกติสุขเขามันก็ย่างเขาสบายขึ้นมาบางคนนั่งมันปุ๊บเป็นนิสัยปุ๊บมันก็เกิดความเคยชินพอความเคยชินตรงนั้นแหละแสดงว่าเขากำจัดเวทนาออกไปได้กำจัดเวทนาคือความการรบกวนต่างๆความเร่าร้อนต่างๆตีเนี่ยคือเกิดเวทนาคือเขาลำคาญแต่ถ้าเขาสามารถชนะได้นั่นแหละมันก็เกิดความเคยชินขึ้นมาเนี่ยเกิดเขาความสบาย
บางคนนั่งสมาธิมันมันกับปกตินั่งมันมันบางคนบอกเคยนั่งโป๊กอะอยากหน่อยหนึ่งเวทนาเข้ามารบกวนเนี่ยคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายนี่แหละคือการสร้างพลังภายในคือการสร้างบุญสร้างกุศลการฟังธรรมะก็เช่นเดียวกันการฟังธรรมะเนี่ยเนี่ยให้เกิดสตินะให้เกิดความนึกคิดให้เกิดความรู้สึกพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเอาไว้หลายข้อหลายประการนะตีเนี่ยให้คนเฮาเนี่ยนำเอามาเป็นแนวทางนะอย่างเช่นเฮาจะไปทำงานเฮามีสติเฮามีสัมปชัญญะสติคือความรู้นะความรู้สึกความระลึกได้นะสติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนะนะรู้สึกนะคือระลึกได้แล้วก็รู้ตัวนะสติสัมปชัญญะเป็นห้องธรรมมีอุปการะมากต่อมนุษย์ต่อชาวโลกทั้งหลายสติระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวคนเราถ้ามีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยมันจะเนี่ยคือปัญญามันเกิดความวิเคราะห์ขึ้นมาสติคือความระลึกได้นะระลึกได้ว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะเฮาเนี่ยอย่างอยู่เฮาอายุเท่าใดละเนี่ยสติมันจะเนี่ยเฮาระลึกได้เฮาเป็นคนใหญ่ละเฮาต้องทำอย่างพองเป็นคนใหญ่นะสติคือความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็จะหู้ตัวเก่านะสติคือความระลึกสัมปชัญญะความรู้ตัวเขาระลึกได้ว่าเขาสร้างตัวเก่าให้มันเป็นประโยชน์นั่นอย่างนะระลึกได้นะถามว่าเขาจะเอาความดีหรือว่าเอาความชั่วนะเขาถ้าเอาความดีเขาก็มีความสุขนะถ้าเอาความชั่วมันก็มีความทุกข์นะสติมันจะระลึกได้เหมือนกับเขาจะไปทำงานนะเขาไปทำงานปุ๊บเนี่ยเขาต้องการอย่างเขาต้องการทำงานทำงานแล้วมันได้อย่างตอบแทนได้เงินมาตอบแทนเนี่ยถามว่าทำงานทุกข์ก็ทุกข์นะแต่ได้มาเงินมาปุ๊บมันคือความสุขความดีใจความอิ่มใจมันได้เงินเดือนมาทีนี้เขาเอามาเจ้ใจเรื่องรอเรื่องร่างกายรอเรื่องเขาเกิดความสุขแต่ถามว่ามันสุขแต่ก็มันสุขไม่จริงเดี๋ยวกำเดียวกับมดแถมเราต้องเสาะหาแหมต่อไปแต่ละวันแต่ละวันไปเนี่ยคนยิ่งบอกว่าการหาเงินเนี่ยต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบเนี่ยเก็บหอมรอมริบเก็บเอาไว้ต้อยกินต้อยเก็บกินเนี่ยเก็บต้อยกินต้อยเก็บต้อยกินต้อยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าผมก็ซึ้งสอนบอกว่าความสุขของคฤหัสถ์เนี่ย1สุขของการบ่เป็นหนี้สุขในการใจใจทรัพย์นะในการบ่เป็นหนี้บ่เป็นหนี้ไผนะเป็นหนี้เฮาอย่าต้องใจสติของเฮามันเคลียร์ให้ดีๆจะไปทำเหมือนดินพอกหางหมูนะบ่เป็นหนี้ไผสุขในการใจใจทรัพย์คนเฮาถ้ามีทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันจะมีความสุขเก่งกล้าหน้าผ่านแต่ทรัพย์นะที่สำคัญที่สุดคือทรัพย์ภายในเนี่ยทรัพย์ภายในที่เขาเคยอู้กันไปวันก่อนเนี่ยคณะสัทธาญาติโยมหลายเนี่ยนี่อย่างคนเขาถึงท้อแท้ก็การสร้างความดีเนี่ยการสร้างบุญสร้างส่วนบางคนก็ท้อแท้ทรัพย์ภายในเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบุญเนี่ยคือความสดใสเนี่ยแต่ถ้าเขาสร้างบุญเพื่อแล้วลดความมืดมัวในจิตในใจให้มันขาวสะอาดได้บุญทำให้ปล่อยวางบุญทำให้ละห่วงนอกสำลอกห่วงในเนี่ยเปิดห้องว่าบุญมาจากการรักษาศีลเนี่ยปนห้องว่าบุญในการให้ทานบุญในการเจริญภาวนาสร้างสามอย่างเนี่ยเป็นบุญกิริยาวัตถุสามประการเป็นการสร้างฐานแห่งพลังที่จะทำให้พลังแห่งสิกขาสามก็คือศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นบุญเนี่ยเขาหูจักกฎของไตรลักษณ์เนี่ยก็คือวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานกฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันจึงบ่งบอกให้รู้ว่าคนเฮาชีวิตคนเฮามีเวลาเป็นตัวกำหนดพระที่คุ้มครองเขาก็คือพระการก็คือเวลาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพูดอย่างว่าเวลาไม่คอยใครสายน้ำไม่เปิดห้องว่าสายน้ำไม่หวนไหลกลับเนี่ยรถเมล์เรือไฟไม่คอยใครเวลาก็ไม่เคยคอยใครไปตั้งหน้าอย่างเดียวนะอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเวลาเนี่ยมันไม่เคยคอยใครคนเขาจะหนุ่มแน่นจะได้ก็ตามแต่เวลาจะเป็นตัวฆ่าเราไปแต่ละวันแต่ละวันไปถามว่ามันตกก็ตกเวลาฆ่าเราไปถึงวันหน้าตาจะสดใสก็จริงแต่พลังมันจะลดลงนะเฮาเคยเข้มแข็งเอามือป้องกันอย่างตกใส่เขาได้แต่วันใดวันหนึ่งถ้าร่างกายเขาเปราะลงไปถึงกระดูกมันจะแข็งมันจะแข็งในช่วงของปนห้องว่าในช่วงใบกลางคนนะปนห้องมัธยมเมื่อไหร่นะมัธยมมัชชิมวัยนะหรือว่ามัธยมหรือมัชชิมะนี่แหละวัยท่ามกลางเขาเรียกว่าวัยชะกันกระดูกเขาจะแข็งแกร่งมากนะเหมือนกับนักมวยที่อายุนักๆ
ตะแขนก็บาฮักบาหยังสักอย่างเอามือยกหยังก็ได้เอาคอแขนป้องกันได้เวลาไปออกซึกออกหยังเปิ้นเอาไวชะกันสามารถเอาแขนป้องกันหอกดาบอย่างได้แต่พอแก่ตัวลงมาโป๊ปะละเริ่มเปราะบางเต้าไหนน้อยกระดูกเล่าเต้าไหนน้อยกระดูกส้นเต้าไหนเตะใส่อย่างน้อยกระดูกฮักนี่แหละเริ่มไปตามไว้นี่แหละเขาเรียกว่าการเวลาเหมือนกับต้นไม้ครับท่านสาธารณญาติโยมทั้งหลายเหมือนกับต้นฉ่ำฉาเนี่ยพอมันน้อยอยู่ปุ๊บเนี่ยเขาขึ้นไปเล่นได้ต้นเต่าขาเขาก็ขึ้นไปเล่นกันได้เนี่ยใหญ่ขึ้นมาปุ๊บกิ่งก้านสาขาเนี่ยแข็งแกร่งมากล้มปัดกับมาฮักพอผ่านไปเวลาปุ๊บเริ่มตกกะละเริ่มมีเก็ตออกมาตกลงมาเขาได้หันเนี่ยเริ่มมีเก็ตไม่ยังพอถึงเวลาปุ๊บล้มปัดมาน้อยกิ่งกับฮักไปนะการเวลามันทำให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของชีวิตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผลจริงบอกว่าเมื่อเอาโหการเวลามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอย่าประมาทในชีวิตมันสร้างความดีเอาไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะการสร้างความดีคืออย่างคือกุศลนะพระพุทธเจ้าผลจริงตัดเป็นเพื่อนนะสัจจิตะปริโยธรรมนังกุศลสุปสัมปทานะสัพพะปาปสะกรณังนะสัพพะปาปสะกรณังกุศลสูปสัมปทาสัจจิตะปริโยธาปนังสามตัวเนี่ยเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตคนเราเพื่อมีอมตะจนถึงร้อยสาวปีเนี่ยสัพพะปาปสะกรณังก็คือศีลเนี่ยกุศลสูปสัมปทาก็คือทานเนี่ยสัจจิตะปริโยธาปนังก็คือภาวนาสามอย่างเนี่ยเป็นห้องว่าการพัฒนาชีวิตให้ยั่งยืนคนเรามีศีลมันจะสงบใจมันจะเสงี่ยมได้มันจะสำรวมได้สงบเสงี่ยมนะนะเมื่อสงบเสงี่ยมได้ปุ๊บมันจะนิ่งได้มันจะรู้จักถึงปัญญาคนที่มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลฐานภาวนามันจะคล้องจองกันมันจะเป็นหลักเงาขึ้นไปคนที่มีศีลจะเป็นคนที่มีสติคนที่มีสติจะเป็นคนที่มีปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญาก็ต้องมีสติด้วยถ้าบ่มีสติปัญญาเกิดไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นศีลที่เป็นบรรทัดฐานในการสร้างพลังภายในศีลเนี่ยเขาสงบนะย่าเขามีระเบียบย่าเขาสำรวมฐานย่าเขาเป็นคนรู้จักให้รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักให้โอกาสรู้จักให้อภัยรู้จักใจกว้างนี่คือฐานและการภาวนาเนี่ยเป็นคนรู้จักความเจริญมองในงานมองในแง่ความเจริญนี่มองในแง่รู้เท่าฐานโลกนี่คนไหนที่มีภาวนาอยู่ในตัวปุ๊บจะรู้จักชีวิตละนี่อย่างคนนั่งแก่เขาเนี่ยถึงเวลาทำการไว้กับไปการไปงานตื่นเจ้าให้อย่างคนไทยเขาตื่นเจ้าตีสี่ตีห้าไปตรงไปนานละแต่คนเขานี่ยุคปัจจุบันเอาวิสัยพลังมาใจ9 โมง 10 โมงห้างเปิดก็ตื่นตามนั่นแต่คนเขานี่ยุคสมัยแต่ก่อนตีสี่เกิดตื่นละไปพอหนาบอกยิงหน้านี่หน้าฝนไปขังหน้าพ่อหน้าน้ำท่วมเข้ากล้ากะไปพอหนาพออย่างกันน่ะอันนี้คือนิสัยคนไทยเขาตื่นเจ้ารับดึกน่ะเป็นคนนิสัยคนไทยเขาแต่มีความสุขน่ะมีความสุขอันนี้แหละเป็นห้องนิสัยคนไทยเราเนี่ยมันบ่งบอกคือถึงว่าคนเราเนี่ยพูดจักธรรมชาติตักขึ้นธรรมชาติตรงนั้นอ่ะมันเป็นธรรมมากนะตื่นเจ้ามาปุ๊บเนี่ยคนเราถึงคนเราแก่เขาถึงอายุยืนตื่นเจ้ามาปุ๊บเนี่ยไปสูดไอ้ดินไปสูดอากาศไปตรงไปสวนได้อากาศที่บริสุทธิ์ละได้ถาดดินเข้าสู่ตีนของเขาสังเกตพอคนเฒ่าบ่เก่าเขาจะมาเป็นโรคเก่าจะไปเป็นเจ็บหลังเจ็บเอวมากมายยกเว้นขึ้นเก่าไม่แบกของนักนะหน้าเกี่ยวเข้าจะนักหน่อยไถน้านักกับเจ็บเอวเจ็บหลังนะก้มๆเงยๆขึ้นเก้าไม้กับแข้งขาเนี่ยอันนี้เป็นต้นนอกจากนั้นจะมาเป็นโรคเก้าจะเป็นโรคขาโกงตีนป้องแข้งป้องบ่มีเพราะธาตุดินมันสูงเพราะธาตุดินมันแข็งแกร่งปุ๊บเนี่ยโครงสร้างร่างกายเฮาก็มีประสิทธิภาพเหมือนกับไฟฟ้าจะต้องมีธาตุดินมีสายดินถ้าไม่มีสายดินมันก็จะดูดเฮาแน่ชีวิตคนเฮาก็เช่นเดียวกันมีธาตุดินเป็นโครงสร้างธาตุดินก็คือเนื้อหนังมังสากระดูกเขานั่นเองเนี่ยคนเขาแต่ก่อนเนี่ยสังเกตพอจะมามีเกิบซุบเนี่ยใจไปไหนตีนเป่าเนี่ยเนี่ยถึงหลังก็จะมาโกงกันเนี่ยน้อยคนนักที่จะโกงแข้งขาโกงน้อยคนนักเนี่ยบนห้องธาตุดินมันดีมันเลยแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงคนเฒ่าแก่เขาเนี่ยปอดยิ้มแข็งแรงกันอายุยืนกัน90 ปี100 ปีเยอะแยะมากมายแต่ว่าเดียวปุ๊บเนี่ยละอ่อนตอนแตนนะนิดโดยอายุมาถึงสาวก็มีเจ็บหลังเจ็บเนี้ยเป็นโรคกระเพาะห้องเป็นโรคกรดไหลย้อนห้องเป็นโรค
เลือดพองโรคจางพองหน้ามืดพองความดันพองโรงพยาบาลก็เลยมีขนหนักขึ้นนะน้ำอุ่นหนาฟ้าฟางเหมือนกับกาดมัวนะคนที่ไปหนักที่สุดตีหนักที่สุดถือถึงวันนี้เนี่ยกาดมัวโรงพยาบาลปะเหี่ยวที่เปิดว่ากันกับคุกนะอยู่กันหนักที่สุดคนในยุคปัจจุบันในสมัยแต่ก่อนเขาบอกมีเนี่ยคณะสัตยาธิยมหลายไปกาดไปรีโป้งเนี่ยนั่งขายหัวขายพักนั่งตามกาดนะบ่มีเออัดยัดเจียดกันนะไปตามระเบียบนะในปะเหี่ยวก็จะมีคนนักบางเตี่ยเนี่ยพอขึ้นอย่าพอขึ้นจะได้เผาคนเหี้ยสักคนนะคนเฮาอายุยืนกันนะอายุยืนกันคนเฮาแก่เฮานะในคุกในตารางก็จะมีคนเข้าไปอยู่นักบ่เดียวงอกขึ้นอย่างดอกเฮ็ดมีสถานพินิจแถมมีสถานกักขังแถมมีเรือนจำมีทันตสถานมีโรงเรียนดัดสันดานขึ้นมาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายโรงพยาบาลก็ขนหนักขึ้นนะอันนี้เป็นต้นเนี่ยคนยุคเก่าเนี่ยโรงพยาบาลแทบจะเงียบเนี่ยโรงพยาบาลบ้านเฮาแต่ก่อนโรงพยาบาลกลางตงแทบจะบ่มีคนไปนะเนี่ยตึกอะไรกับหมอตั้งบ้านเฮานั่นเองนั่นแหละคือการสุขภาพพลังภายในเปิดดีเพราะสุขภาพพลังภายในดีโครงสร้างก็ดีธรรมชาติก็สมดุลกันนั่นแหละคือพื้นฐานในการสร้างพลังภายในกับพลังภายนอกเนี่ยการสร้างศีลฐานภาวนาเป็นพื้นฐานเนี่ยถ้าเขาทำได้จะอีปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันก็เนี่ยคือสังคมเขาเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขกันด้วยการสร้างธรรมะคืออยู่กับธรรมชาติโดยเฉพาะสังคมเขาในยุคปัจจุบันเนี่ยคนก็หนักขึ้นคนเกิดก็หนักขึ้นโลกวิวัฒนาการไปหนักขึ้นเนี่ยถ้าเขาบะอนุรักษ์เนี่ยจริยธรรมประเพณีเขาบะอนุรักษ์ธรรมะไว้ปุ๊บเนี่ยอย่างแรกก็คือหนึ่งเนี่ยเจือแน่ได้เลยว่าละอ่อนจะบะใครเจือคนใหญ่เนี่ยสังเกตเป็นต้นเพราะความเจือเกิดมาจากอย่างเกิดมาจากศีลเกิดมาจากทานเกิดมาจากภาวนาเนี่ยความเจือเนี่ยสำคัญที่สุดเหมือนเฮามีความเจือในบุญเนี่ยถ้าเฮาเจือในบุญปุ๊บถ้าเฮามีความเจือในสิ่งที่เฮาทําปุ๊บเป้าหมายต่างๆเฮาก็เกิดความอิ่มใจปิติมันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดความบารมีคือกับตัวเฮาเนี่ยอันนี้เป็นต้นแต่ละออนในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันบ่มีความเจือมันจะเจือต่อเมื่อว่ามีเปื้อนมีฝูงปลาไปเพราะฉะนั้นคนท้องแก่เขาจะต้องช่วยกันสร้างความศรัทธาคือความเชื่อในตัวเขาเนี่ยเหมือนกับเราอ่อนอยู่กับเขาเขาปาไปมันก็อย่างหูจักความเชื่อในเรื่องว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทำต่างๆถ้าเราอ่อนมันมีความเชื่อปุ๊บแสดงว่ามันมีปัญญาละกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทำถ้าเขาทำดีเนี่ยความดีมันก็เกิดเหมือนกับเขาทำดีต่อย้ายย้ายว่าอย่างพวกลูกหลานก็เจือเขาก็มีความสุขย้ายก็ฮักเขาความดีมันเกิดมันจึงเกิดธรรมะขึ้นมาอยู่ในตัวเนี่ยจริยธรรมคุณธรรมมันเกิดเนี่ยถ้ามันเจือในเรื่องของกรรมถ้าเขาทำกรรมบดีไว้กรรมบดีมันก็ตอบแทนเนี่ยถ้าเขาทำกรรมบดีไว้ปุ๊บต่อไปวันหน้าเวรมันก็จะเกิดขึ้นมาเวรคือหน้าที่ของมันกรรมคือตัวการกระทำเนี่ยกรรมเวรมันจึงเกิดขึ้นมันจะวนเวียนกันเป็นวัฏจักรวันหน้าเขาก็ทำเขากับเขาจี้ลูกหลานเกิดมาก็ทำจี้เพราะว่าเขาไม่ได้สร้างกรรมดีเนี่ยเขาได้สร้างแต่กรรมบดีขึ้นไว้เนี่ยถ้าเขาสร้างกรรมดีว่าป้าลูกป้าหลานลูกหลานแต่เต้าไปทำบุญทำทานทำอย่างเป็นวัฏจักรแห่งความดีลูกหลานเมื่อกี้ทำจี้ต่อลูกหลานเราลองถามพอในคณะสัตยาธิยมหลายอาตมาเคยถามหลอนนักเรียนเนี่ยเขาเป็นปีเนี่ยเขาอยากให้น้องเขาสูบบุหรี่ก็ไม่อยากให้สูบเขาเป็นปีเนี่ยอยากจะให้น้องไปเป็นนักเลงหัวใหม่ไปให้เป็นนะให้อย่างเขาถึงมาคือเปลี่ยนละนะเพราะมันบดีนั่นแหละอันนี้แหละก็คือการบอกให้ละอ่อนไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการความดีเขาต้องสร้างความดีเขาต้องมันเหียนหนังสือเนี่ยพออนาคตเขาพออนาคตข้างหน้าถึงเขาจะมามีปอบมีแม่แต่เขาสร้างความดีเอาไว้เนี่ยความดีตรงนั้นมันก็เกิดกับตัวเขาแล้วเขาเอาความดีตรงนั้นไปสร้างกับสังคมนะมันก็เนี่ยความดีทำให้เกิดความสุขนะความสุขตรงไหนความสุขกายสุขใจของเขานั่นเองเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็อยู่ได้อย่างสบายบาดเดือดเนื้อห้อนใจบาดทุกข์ร้อนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือการสร้างความดีแต่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาของเขาแล้วก็พยายามมันศึกษาธรรมะธรรมะมันมีเพื่อว่าอย่างเพื่อเป็นอาหารสติทำให้เราเตือนตัวเองได้คนเราถ้าเตือนตัวเก่าได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคนที่ชนะตัวเก่าแต่คนที่จะเตือนตัวเก่าได้จะชนะตัวเก่าได้หนึ่งจะต้องมีเพราะว่ามีสตินะมีสัมปชัญญะควบคุมตัวเก่าผู้ใดพระพุทธเจ้าเป็นมุ่งเน้นมาคนเฮาต้องมีสติถ้าคนเฮาขาดสติแล้วปุ๊บเนี่ย
มันจะเป็นปัญหาเนี่ยเขาลืมความดีที่เขาจะทำไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีสติ นะ มีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติเนี่ยเขาเกิดมาเป็นมนุษย์มีหูมีตามีปากมีมือมีแขนถือว่าโชคดีละบางคนแบบมีมือแบบมีแขนนะยังสร้างดูบนห้องว่าดูล้มการต่อเก่า ดำเนินชีวิตอยู่มาได้เนี่ยบนห้องว่าคนมีสติคนมีสติเนี่ยก็มีสัมปชัญญะอยู่ที่ไหนปุ๊บเนี่ยมันจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นพัฒนาก็คือปัญญานะมีปัญญามีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเพราะนั่นเนี่ยบางคนเนี่ยที่มีสติมีสัมปชัญญะมีฟังธรรมะอยู่ตลอดเนี่ยจะได้ข้อคิด พระพุทธเจ้าจึงเอาธรรมะนี่แหละเป็นคำสอนนะเป็นคำสอนเนี่ยคนเอาหู้ตัวเก่าคือได้ว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่แม้แต่ตัวเปิ่นเปิ่นยังถามตัวเก่าในขณะที่บรรลุจะปฏิบัติอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณก่อนที่จะตัสรู้เนี่ยเปิ่นจะถามตัวเก่าว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะเวลาผ่านไปผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เป้าหมายของเขาคืออย่างเป้าหมายของเขาคือโลกุตตรธรรมนะบรรลุธรรมสูงสุดให้พ้นจากโลกกระทำทั้งหลายหรือพ้นจากโลกิยะทั้งหลายนะหรือพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความเป็นห่วงทั้งหลายนะปัญจึงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธะนั่งปฏิบัติธรรมจนได้ที่สุดปุ๊บแม้แต่มารเข้ามารบกวนพระพุทธเจ้าก็ปราบมารด้วยการข่มจิตตัวเก่าบ่ให้หลงไปในมารทั้งหลายในกิเลสในราคะในตัณหาต่างๆเนี่ยเขาจึงมีปางชนะมารเกิดขึ้นเนี่ยปุ่นจึงสอนให้มนุษย์คนเฮาทั้งหลายเนี่ยรู้จักใจธรรมะทั้งที่เปิ่นค้นคว้าธรรมะมันคือก่อนเฮาโดยที่เฮาบ่ต้องไปนั่งวิเคราะห์ธรรมะบ่ต้องไปนั่งคิดธรรมะคือมันเสียเวลาพุทธเจ้าเปิ่นคิดขึ้นมาล่ะเนี่ยโครงสร้างธรรมะเนี่ยก่อนที่เฮาจะมีธรรมะเนี่ยปุ่นจึงตัดว่าอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐเฮาต้องรู้ความจริงอันประเสริฐให้ได้ก่อนว่าความจริงที่แท้จริงเราคือใครเราเป็นใครมาจากที่ไหนเราต้องการอะไรนะนั่นนี่เป็นต้นถ้าคนเฮามีสติมีสัมปชัญญะรู้จักตัดแห่งอริยสัจ4คือรักและเหตุผลแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีสติในการที่จะเอาอย่างใส่เข้าในจิตตัวเก่าเนี่ยสังคมเฮาในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมาได้ใส่ธรรมะเข้าไปพอมันมาได้ใส่ธรรมะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ยังคือการครองชีวิตของมนุษย์คนเฮาทั้งหลายเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเก่าเนี่ยโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยบางคนก็ไปเปิดอ่านเอาแล้วปฏิบัติไปแต่มันบ่เหมือนรักแห่งธรรมชาติที่เขานั่งโอ้กันนั่งสอนกันนั่งฟังธรรมะในโบสถ์ในวิหารนั่งในทำฟังธรรมะในโบสถ์ในวิหารหนึ่งได้อหยังหนึ่งได้อารมณ์สองได้อากาศเรื่องห้องบรรยากาศนะและสามเนี่ยได้พฤติกรรมในการกระทำในการปฏิบัติต่างๆมันได้องค์ประกอบทั้งสามอย่างองค์ประกอบทั้งสามอย่างได้อารมณ์ได้อากาศได้ภาคปฏิบัติมันก็ได้วิธีการสอดคล้องมาจากรักแห่งศีลรักแห่งทานรักแห่งภาวนาได้อารมณ์ได้อากาศก็คือมาจากภาวนาเนี่ยแล้วมันได้มาจากทานเนี่ยปฏิบัติก็ได้มาจากศีลเนี่ยมันองค์ประกอบพร้อมกันเพราะนั้นเวลาคนท้องแก่เนี่ยเวลาไปวัดไปวัดให้อย่างเปิ่นไปวัดแล้วปั๊บเปิ่นมีความสุขเปิ่นได้เปลี่ยนบรรยากาศไปประหารกิเลสแล้วก็จะพบความวิเศษคือชนะตนเองได้นี่แหละคณะสถาญาติโยมหลายท่านแก่เฮาเวลาเปิ่นไปวัดเนี่ยถึงจะมีสอนในหนังสือแต่เปิ่นศึกษาด้วยธรรมชาติถึงเวลาไปวัดโป๊บก็เปิ่นก็เตรียมเนี่ยเตรียมตั้งแต่เริ่มต้นว่าท่านแก่เฮาจะไปวัดนี่อย่างน้อย1เตรียมกระบอกเตรียมแซ่ละเตรียมกระบอกเตียนเตรียมกระบอกข้าวตอกเตรียมแอปข้าวตอกแต่ตื่นเจ้ามาก็บ่มีหยังอ่ะเก็บดอกโกศลเหียเก็บดอกคำปูจูเหียเก็บดอกเกตวาเหียนะเอากับเข้าไปเป็นโต๊ะหนึ่งเอาอาหารไปเป็นโต๊ะไปวัดล่ะสมัยก่อนก็เดินกันเป็นแถวไปฝนตกกับกลางจ้องกันไปกลางจ้องกันไปกระทำกันไปตรงนี้คือสูตรสำเร็จคืออย่างคือความศรัทธาคือความเชื่อมั่นถามว่าไปแล้วปุ๊บปนได้อย่างก่อนปนจะบ่ได้อย่างในเรื่องของการเดินไปแต่ปนไปถึงปุ๊บเนี่ยปนจะได้การกราบการน้อมไปนะอารมณ์ภายในก็คืออารมณ์ที่ได้ก็คือความนอบน้อมทำจิตให้ละเอียดแล้วก็ก่อยมีความเคารพคารวะต่างๆนะใส่เข้าไปเปิ้นจะได้มาปุ๊บเป็นเรื่องของภายในของเปิ้นเป
ิ่นจะได้ความเปิ่นจะสงเงียมเจียมตัวเปิ่นจะสำรวมของเปิ่นนะได้มาปุ๊บนั่นแหละคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้นะอารมณ์แห่งความสำรวมอารมณ์แห่งความสงบตรงนั้นหาที่ไหนไม่ได้มันขึ้นอยู่กับตัวเฮาอย่างเดียวที่เฮาได้ทำกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะเปิ่นเฮาว่าเป็นพลังภายในสะสมกันไปปุ๊บบ่ต้องไปรอให้มันมีความทุกข์ถึงจะสะสมมันไม่เกิดประโยชน์แน่อันนี้เป็นตอนเฮาสะสมไปเหมือนกับเฮาชาร์จแบตไว้ราไฟดับก็ใจได้เลยแน่ชาร์จแบตไว้เวลาไฟตกไฟดับเสียบแจ้งลึ่งแน่อันนี้เป็นตอนนี่แหละเปิ้นเฮาการเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเนี่ยคนเฮาเนี่ยบ่ต้องมาแก้ปัญหาทีหลังสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนี่เป็นต้นนี่คือหลักการธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สอนหมู่เฮาทั้งหลายเอาไว้เตรียมตัวบางครั้งเนี่ยเปิ้นบ่ฮู้เฮาประมาทแม้แต่ศีลเนี่ยเปิ้นก็ฮู้เฮาเตรียมตัวเตรียมให้พร้อมอย่าประมาทศีล5ข้อเนี่ย1ให้อำฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามโหเร็ห้ามดื่มสุราสุรามีระยะมัชฌะปมามัชฌะปมาคือสิ่งมึนเมาที่ทำให้ประมาทนะไอ้อย่างก็ตามที่5ย่างเฮาสติเลอะเลือนนะมึนเมาทำให้ประมาทนั่นแหละคือความกล้าที่เราให้ทำแบบประมิศีลสุราแปลว่าความกล้าความกล้าจากการมึนเมาต่างๆเนี่ยย่างเฮาประมาทแต่สังเกตพอแล้วคนกินเหล้าเมายาปุ๊บเนี่ยขี่รถขี่ลาปุ๊บกับประสบอุบัติเหตุขึ้นมาน่าเป็นต้นนี่แหละทั้ง5ข้อเนี่ยเป็นมาตรวัดของความเป็นมนุษย์คนเฮาทั้งหลายน่ะโดยเฉพาะยาเสพติดทั้งหลายตีเนี่ยสติเฮาเปลี่ยนแปลงไปจากปิงมีเป็นลูกก็มาจะเป็นลูกสกรรมเป็นยักษ์เป็นหมานทำร้ายพ่อแม่ขึ้นมาอันนี้เป็นต้นคณะสถาญาติโยมหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรวัด5ข้อมาตรวัดของความเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงนะอันนี้ก็คือหลักการธรรมะนะที่ได้อู้ไปในวันนี้นะธรรมะตรงนี้เนี่ยเป็นหัวข้อตรงนี้จะแยกให้เกิดทรัพย์ภายนอกแล้วก็ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็คือปัจจัย4นะบนห้องว่าโภคทรัพย์ทรัพย์ภายนอกปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจะเกิดขึ้นกับตัวเฮาในขณะที่โดนบันดาลให้บ่ว่าจะเป็นเงินทองเงินตาเครื่องนุ่งห่มนะรถลาบ้านจองห้องเฮียนมันก็จะเนรมิตขึ้นมาโดยจิตที่ผ่องใสนะเกิดมาจากอย่างเกิดมาจากสิริเกิดมาจากสีที่เฮาได้มาจากได้การปฏิบัติธรรมคือการศึกษาเราเรียนบ่ประมาทในชีวิตนะบางคนก็ได้โจกได้ลาภขึ้นมาเป็นสิริมงคลเปิ้นฮ้องว่าอำนาจวาสนานะเปิ้นฮ้องโภคทรัพย์เป็นทรัพย์ภายนอกแต่ทรัพย์ภายนอกเขาจะต้องรักษาให้ดีๆอย่าประมาทนะถ้าประมาทไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ทรัพย์ภายนอกหายไปนะเลือนรางหายไปเขาจะต้องประคองทรัพย์ภายนอกให้ดีๆเมื่อเขาได้แล้วเพศนี้จินดาลาภยศสรรเสริญที่เขาได้มาเนี่ยเป็นทรัพย์ภายนอกมันเกิดมาจากทรัพย์ภายในที่เขาปฏิบัติเอาไว้ทรัพย์ภายในเนี่ย1ความศรัทธา2ศีล3โอตตัปปะ4จาคะนะ5ปัญญาเนี่ยนะอันเนี้ยเปิ้นฮ้องว่าสิ่งที่เฮาได้มานะศรัทธาศีลโอตตัปปะนะสุตตะจาคะแล้วก็ปัญญาสุดท้ายลงด้วยปัญญาปัญญาดุจดังเพชรปัญญาโลกัสสวิปัชโชตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนะฮะวันนี้เราไปดูเวลาหมดนะเหลือเวลา5นาทีคณะสถาญาติโยมหลายคิดว่าวันนี้ธรรมะคงจะพอสมควรแก่เวลาในการเฮืออาหารจิตอาหารใจให้กับคณะสถาญาติโยมทั้งหลายนำเอาไปเป็นพลังภายในต่อสู้ต้านทานกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวเฮากับปัญหาที่จะเข้ามาทดลองจิตเฮาตีย่างเฮาไขว้เขวตีย่างจิตเฮาบ่ตั้งมั่นจิตเฮาคือจิตเฮาอ่อนโยนอ่อนไหวเพราะนั้นสร้างพลังจิตพลังใจให้เกิดมีศีลมีทานมีภาวนาทำให้เกิดพลังศรัทธาความแกล้วกล้าขึ้นอยู่ในตัวในตนเฮาได้แล้วเฮาจะมีสมรรถนะในการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะเจริญพรกับคณะสถาญาติโยมผู้ฟังทุกคนทั้งท่านโดยที่เข้ามาร่วมรับฟังรายการธรรมะยามเจ้าในช่วงตอนเจ้านี่นะหลายผู้หลายท่านที่เข้ามาสู่รายการธรรมะยามเจ้านะในช่วงนี้ก็ช่วงฤดูฝนนะบางตีบางแห่งก็มีฝนตกน้ำท่วมพ่องบอกว่าจะเป็นตั้งเชียงใหม่แต่คืนได้ยินข่าวตั้งเชียงใหม่นะเปิ้นมีฝนตกกันนะก็ขอฝากความห่วงใยไปกับทางคณะสถาญาติโยมทางละปูนเชียงใหม่โดยในช่วงนี้ในบ้านเฮาก็ต้องระมัดระวังกันนะระมัดระวังในเรื่องของฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากต่างๆบางครั้งเนี่ยมันก็มาโดยที่เฮาบ่ได้ตัดตั้งตัวนะตีเข้ามาสู่รายการธรรมะยามเจ้าบ่ไปจะเป็นพระครูวิทักษ์วรยานนะพระครูบริจารวรการตวยแล้วก็พระครู
ตังพระโควัตตาวิมลตัวพระโควัตตาล่อตัวตีฟังรายการธรรมะยามเจ้าในช่วงตอนเจ้านี่นะฮะแล้วก็ตังตุปีกตาพุญโยพิโคตุปีติคามะโทพิโคตุปีอภินันโทพิโคนะตีฟังรายการธรรมะยามเจ้าในช่วงตอนเจ้านี้นะคุณโยมสมัครนะคุณโยมศรีวิไลคุณโยมปาน้องคุณโยมทีบาบิลอนคุณโยมจันคำคุณโยมนงรากตัวคุณโยมสง่าคุณโยมมานอบคุณโยมนกยุงคุณโยมป้าเดือนตัวคุณโยมอำนาจดวงใหญ่ตัวคุณโยมกันไกลบ้านคุณโยมอารีคุณโยมสีเรียนคุณโยมเดือนอ่อนคุณโยมต่อตัวนะแล้วคุณโยมรักศีนาตังออสเตรเลียตัวคุณโยมสมสายคุณโยมป้าแอร์ตัวคุณโยมโจกจิตนะคุณโยมรสสุขคุณโยมดีเจแก้มยุ้ยตัวคุณโยมนกพราชนะติฟังรายการธรรมะยามเจ้านะแล้วก็คุณโยมนกพดลนะนะแล้วก็คุณโยมฟองคำคุณโยมพันรอบตัวนะคุณโยมบนเทียงคุณโยมน้อยคุณโยมสุภาวดีคุณโยมธนชาคุณโยมเอราวัณคุณโยมพามริดาคุณโยมสุภาพรคุณโยมอุศีนะคุณโยมแสงเดือนคุณโยมโชคดีมีความสุขคุณแม่วินิจตัวคุณโยมอิทธิพลนะช่างเกมเฮาคุณโยมอมาลาคุณโยมคำพีคุณโยมพิทวัฒน์คุณโยมปานน้องคุณโยมกัญญาคุณโยมราวัณคุณโยมแดงหวานคุณโยมสรวุฒิคุณโยมมนชนกนะคุณแม่เพ็ญศรีตัวต่างบ้านกาดโป่งนะที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าในวันนี้นะแล้วก็คณะสัทธาญาติโยมหลายผู้หลายท่านนะที่เข้ามาสู่รายการธรรมะยามเจ้าในวันนี้นะที่เข้ามาร่วมกันนะว่าจะเป็นตังคอค้านะคุณป้าปิ่นเพชรตวยนะที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าในวันนี้นะก็คิดว่าคงจะพอสมควรเก็บเวลาในวันนี้นะธรรมะพาพระครูวิบูลย์ปริยัติกรพร้อมครับช่างเจมอิทธิพลพงจันทร์นะก็ขอเจริญพรลาพระสถาญาติโยมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะในโอกาสนี้ขอเจริญพรครับคุณโยมแม่สุรีตัวตามบ้านตรงหัวจ้างนะแล้วก็คุณแม่สลวยบ้านแคทเธอรียาตัวนะติดฟังรายการธรรมะยามเจ้าอยู่นะพระครูพรธรรมชัยตัวติดฟังรายการธรรมะยามเจ้าในช่วงตอนเจ้านี้นะแล้วก็ป้าติมนะตาเลยตัวที่อยู่ตั้งกำแพงเมืองนะติดฟังรายการธรรมะยามเจ้าวันนี้อยู่นะก็เวลาหมดเวลานะวันนี้อาตมาพาพระครูวิบูลย์ปริยัติยากรพร้อมครับช่างเจมขอเจริญพรลากับคณะสัทธาญาติโยมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะโอกาสหน้าก็มาพบปะกันใหม่ก็ขอเจริญพรลาไปพร้อมครับคณะสัทธาญาติโยมหลายผู้หลายท่านนะที่เข้ามาสู่รายการธรรมะยามเจ้าในวันนี้นะก็ขอเจริญพรลาขออายุวันนะสุขะพระปฏิภาณธนสารสมบัติจงบังเกิดมีกับคณะสัทธาญาติโยมหลายขอให้คณะสัทธาญาติโยมกุโคโคคนจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขะพระปฏิภาณธนสารสมบัติทุกผู้ทุกคนด้วยเทอญก็ขอเจริญพรติดตามรับฟังรายการธรรมะยามเช้าได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz คือขอให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสถานี